ระเยาเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบล้านนาไทยเดิมมีชื่อว่าภูกามยาวหรือพระยาวมีอายุ900กว่าปีซึ่งในอดีตมีกษัตริย์ปกครองสืบราชสันติวงศ์มาปรากฏตามตำนานเมืองพะเยาดังต่อไปนี้ในพุทธศักราช1602หรือจุลศักราช421มีกษัตริย์คือพ่อขุนเงินหรือลาวเงินกษัตริย์ผู้ครองนครเงินยางเชียงแสนซึ่งมีพระโอรส2พระองค์คือขุนชินและขุนจอมธรรมซึ่งพ่อขุนเงินได้ให้ขุนชินปกครองเมืองนครเงินยางเชียงแสนส่วนขุนจอมธรรมปกครองเมืองภูกามยาวซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ในเวลาต่อมาขุนจอมธรรมมีพระโอรส2พระองค์คือขุนเจียงและขุนจองเมื่อขุนจอมธรรมสิ้นพระชนขุนเจียงโอรสจึงได้ขึ้นครองราชแทนกล่าวโดยสรุปคือขุนจอมธรรมครองราชเมืองภูกามยาวได้24ปีขุนเจียงประสูติเมื่อปีพุทธศักราช1641เป็นโอรสองค์ที่1ของขุนจอมธรรมเมื่อขุนเจียงเจริญวัยขึ้นทรงศึกษาวิทยายุทธเช่นวิชาดาบมวยปล้ำเพลงชัยจับช้างจับม้าและเพลงอาวุธต่างๆจนพระชนมายุได้16ปีได้พาบริวารไปคล้องช้างที่เมืองนั้นเจ้าผู้ครองเมืองนั่นเห็นความสามารถแล้วพอพระทัยจึงยกธิดาชื่อจันเทวีให้เป็นชายาขุนเจืองและเมื่อพระชนมายุได้17ปีได้พาบริวารไปคล้องช้างที่เมืองแพร่เจ้าผู้ครองเมืองแพร่พอพระทัยจึงยกธิดาชื่อนางแก้วกษัตริย์ให้เป็นชายาและทรงพระราชทานช้างให้อีก200เชือกเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชื่อเสียงของขุนเจืองเลื่องลือไปทั่วสารทิศขุนเจืองได้ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1663เมื่อครองราชได้8ปีถึงปีพุทธศักราช1671ได้มีพวกแกวยวนยกกำลังมาตีหิรัญนครเงินยางซึ่งในขณะนั้นมีขุนชิงซึ่งเป็นลุงของพญาเจืองปกครองอยู่พญาเจืองจึงได้ยกกองทัพเมืองพะเยาขึ้นไปช่วยตีกองทัพพวกแกวจนแตกกลับไปด้วยความชอบครั้งนี้ขุนชิงจึงได้ยกพนางวะคำคอนเมืองผู้เป็นธิดาให้เป็นมเหสีของพญาเจืองอีกคนหนึ่งพญาเจืองได้ปกครองเมืองพะเยาด้วยความสงบสุขจนมีพระชนมายุย่างเข้าวัยกลางคนทรงมีพระดำริว่าหัวเมืองแก้วและพวกขอมทั้งปวงมันจะยกกำลังมาชิงเอาบ้านเมืองเราจึงควรยกกำลังไปปราบปรามจึงได้มอบเมืองพะเยาให้โอรสชื่อลาวเงินเรืองปกครองส่วนพระองค์ได้ยกกองทัพเมืองพะเยาไปตีเมืองล้านช้างและหัวเมืองแก้วสามารถรวบรวมอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรแก้วทั้งหมดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพะเยาได้ชื่อเสียงเกียรติยศของพญาเจืองจึงเป็นที่เลื่องลือจนเท้าพญาทั้งหมดโดยมีพญาหอชื่อเจ้าล่มฟ้าเก้าพิมานเป็นประธานมาชุมนุมกันที่ตำบลภูเทิดในเมืองแก้วพากันประกอบพิธีปราบดาพิเศษพญาเจียงธรรมิกราชให้เป็นพญาจักรราชในเมืองแก้วในปีพุทธศักราช1677หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับพระนางอู่แก้วธิดาเจ้าเมืองแก้วแล้วพญาเจียงก็ได้ครองราชเมืองแก้วพญาเจียงปกครองเมืองแก้วได้14ปีมีโอรสอันประสูติจากพระนางอู่แก้ว3คนคือเท้าไอ้ผาเรืองเท้ายี่คำหางและเท้าสามชุมแสงเมื่อบรรดาโอรสเจริญวัยแล้วพญาเจืองจึงได้ยกราชสมบัติเมืองแก้วให้เท้าไอ้ผาเรืองเป็นผู้ปกครองให้เท้ายี่คำหางไปครองเมืองล้านช้างและให้เท้าสามชุมแสงไปครองเมืองนันทบุรีหรือเมืองน่านจากนั้นพญาเจืองก็ยกกำลังออกปราบปรามหัวเมืองต่างๆอีกหลายหัวเมืองจนกระทั่งยกกำลังไปรบกับพวกแก้วแมนตาต่อขอบฟ้าตายืนพญาเจืองต้องอาวุธฆ่าศึกสิ้นพระชนบนคอช้างไพร่พลนำพระศพกลับคืนมาล้านนาไทยพญาเจืองสิ้นพระชน